สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการซัชั่นแนลครับผมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมสําหรับโทรศัพท์มือถือครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับเหรียญในส่วนของ Line แอปพลิเคชันครับคุณผู้ชมฮะเหรียญที่ว่านี้นะครับก็คือเหรียญที่เราเอาไว้ซือ sticker, ซ้อสติ๊กเกอร์ฮะซื้อเมโลดี้ซื้อทีมซื้ออะไรต่างๆครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถจะเข้ามาเช็คได้ตรงนี้ฮะจนถึงตอนนี้ฮะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งบอกว่ารู้ แล้วนะครับใจเย,ย็นๆน,น,น,นิดหนึ่งนะฮะดูต่อกนิดนึงเนาะแล้วจากนั้นฮะคุณผู้ชมมาคลิกที่เจ้าเครื่องหมายฟันเฟืองที่อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเสร็จปั๊บนะฮะให้คุณผู้ชมมาดูคําที่เขียนว่าเหรียญตรงนี้ครับวันนี้ฮะเทตดี้จะบอกคุณผู้ชมครับว่าเหรียญอะไรครับแพงที่สุดแฮะและแบบไหนถูกที่สุดครับโดยการเข้ามาคลิกที่ ซื้อเหรียญตรงนี้คะคุณผู้ชมหลายๆท่านครับเวลาที่เราต้องการซื้อสติกเกอร์หรือซื้อทีมต่างๆใช่ไหมครับเราก็มักจะมาเลือกเลยเฮ้ยเราต้องการใช้เท่าไหร่ตรงนี้50เหรียญหรอร้อยเหรียญร้อยห้าสิบสองร้อยจากนั้นเราก็คลิกทําการซื้อตรงจะปุ่มเขียวๆนี้ทันทีเลยใช่ไหมครับโดยหลายๆครั้งผมเชื่อว่าทุกครั้งนั่นแหละคุณผู้ชมไปได้ทําการเปรียบเทียบราคาโดยละเอียดก่อนใช่ไหมครับอันดับแรกคะผมอยากให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้นิดหนึ่งครับผม เวลาที่เราต้องการซื้อแบบ50เหรียญใช่ไหมครับเราก็จะดูว่าเฮ้ยเนี่ยมัน35บาทนะ50เหรียญเนนะี่ยสรุปแล้วนะครับจะตกเหรียญละ0.70บาทต่อ1เหรียญครับในขณะที่หากเป็น100เหรียญครับราคา69บาทฮนะจะตกอยู่ที่0.690บาทต่อ1เหรียญครับและ150เหรียญครับอยู่ที่99บาทจะตกอยู่ที่0.6 หกเหรียญเออหกหกบาทต่อเหรียญครับแต่ฮะแต่ฮะในเรทราคาที่คนส่วนใหญ่ซื้อกันจริง,รงๆก็มากจะซื้อกันแค่ที่200นี่แหละครับ500นี่ไม่ค่อยมีใครซื้อกันนะครับเรามาดูราคา200กันครับคุณผู้ชมฮะ200อยู่ที่0.695ครับคุณผู้ชมฮะสังเกตไหมครับ0.695ฮะในเรทราคาของ200เหรียญครับที่139บาทปรากฏว่า เจ้า200เหรียญเนี่ยมีราคาแพงที่สุดครับผมทั้งๆท,ท,ที่จํานวนเหรียญเนี่ยมากทีเดียวเลยครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะซื้อครับคุณผู้ชมฮะก็แนะนำนะครับอย่าซื้อ200เหรียญครับผมเราจะเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้ครับเช่นสมมติคุณผู้ชมต้องการจะซื้อ200เหรียญใช่ไหมครับ แต่คุณผู้ชมเลือกซื้อแบบ50นะครับผมบวกกับ150ครับคุณผู้ชมจะใช้เงินอยู่ที่1 134บาทครับแต่หากคุณผู้ชมมาซื้อที่200เหรียญครับคุณผู้ชมต้องจ่ายที่139บาทซึ่งมีส่วนต่างกันอยู่5บาทครับคุณผู้ชมฮนะและอีกวิธีหนึ่งครับผมหากคุณผู้ชมต้องการซื้อ200เหรียญเช่นกันครับเรามาซื้อ100เหรียญบวก100เหรียญใช่ไหมครับเราก็จะใช้เงิน ทั้งหมดอยู่68บาทครับว้ยใช่หรือเปล่านะโทษฮะหนึเดี๋ยวเดี๋ยกสิบาบวกหใช้เงินทั้งหมดอยู่1 3ึ่บาทครับคุณผู้ชมฮะขออภัยฮะเดี๋ยวขอเขียนใหม่นอหนึ่งร้อยบวกหน0่ะนะครับนั่นก็คือ69สิบก้าวกหกนะครับใช้เงินอยู่ทั้งหมดอยู่ที่100 138บาทครับคุณผู้ชมะฮะซึ่งถูกกว่า139ไปจํานวน1บาทครับคุณผู้ชมครับผมนั่นหมายความว่าหากคุณผู้ชมต้องการจะซื้อนะฮะผมก็แนะนําได้เลยครับคุณผู้ชมะฮะให้ซื้อแบบ แรกก็ได้คะคือ5 0าสบวกก็ถูกกว่าครับหรือจะซื้อแบบ5้า0 0หนึ่งบวก100ก็ยังถูกกว่าอีก1บาทเช่นกันครับเพราะฉะนั้นในส่วนของราคาเหรียญ200บาทเนี่นะะ200ยน,นะครับอ่สองร้อยเหรียญนะครับร้อบาทตรงเนี้ยเป็นอะไรที่ไม่แนะนําให้ซื้อเลยนะครับเพราะคุณผู้ชมเท่ากับซื้อแพงขึ้นมาทันทีเลยจากราคาที่เราเปรียบเทียบให้ครับเพราะฉะนั้นฮะหากคุณผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะฮะครั้งหน้าคุณผู้ชมซื้อแบบที่ผมบอกนะครับหรือจะลองเปรียบ เทียบราคาก่อนซื้อดูก,ก็ได้ฮะคุณผู้ชมจะได้เหลือเงินใช้เพิ่มมากขึ้นครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซ h ชาแนลของเราครับผมสวัสดีครับ